ก็คือเกม Mario Kart แบบเป็นรถจริงนะคือที่บ้านเนี่ยเล่นแต่แบบไอ้ที่เป็นสวิชเนี่ยอันเนี้ยสามารถเล่นแบบมีพวงมาลัยจริงได้นะแต่ว่ามันมีเกียร์ด้วยอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็มีปุ่มเบรกปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มยิงไอเทมอันนี้อันไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้ก็ลองดูดีกว่านะแต่อันนี้หรือเปล่าไม่สามารถที่จะเล่นโหมดอะไรสักอย่างได้เวลาเล่นเนี่ยนะตัวมาตรฐานในการเล่นเป็นประจำก็คือตอนนี้ยัตตี้ยัตตี้ตอนนี้เล่นง่ายความเก่งของเราครับเย้โอ้ไอเทมบัตตอนเดือนนี้เหรอยิงไอเทมน่าจะยิงไอเทมตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่เคยเล่นดีซี่เหรอโอ้โหมันไม่เหมาะสมกับคุณภาพของคนเล่นเลยมาลองดูก่อนในเครื่องสวิตช์เต็มตัวเฮ้ยบูดกระตุกกระตุกไอ้ดิซี่อะครับจริงตั้งใจขับหน่อยเดี๋ยวคิดตั้งใจขับนอกเลนนะเดี๋ยวง่ายไปแซงมันอีซี่โอ้ยอย่างนี้ฝีมือระดับเราต้องเล่นฮาร์ดไปเลยเอาเกมกระตุกเพื่อนจะแซงแล้วใช่ใช่นี่ดิฟเฟนด้วยสุดยอดจริงโอ้เกมไม่ดีเลยอ่ะเกมกระตุกเอาเพื่อนแซงเอาเรายิงมันมันยิงเราโอ้ตีลังกาสวยอีกต่างหากนายซิ่งไปเลยพยายามอยู่เฮ้ยยิงไอเทมเฮ้ยมันมีป้องกันด้วยฮู้ดเฮ้ยโดนโอ้โหไม่ได้ไอเทมเลยทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยทำไมไฟนั้นแหลบแล้วเร็วจังเอาเร็วเฮ้ยเร็ว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 ไอเทมมันยำสุดไปครับโอ้ด่านนี้มันง่ายไปไม่สมศักดิ์ศรีของโปรเพลเยอร์เลยอ่ะพี่มัวจริงๆจริงๆรู้สึกเลยอันนี้อีซี่ชนชนครับชนเฮ้ยหลบไอเทมเฮ้ยได้เหรอนี่แน่ผ่านครับดูความโปรเพลเยอร์เป็นด้วยนะนายระวังแหกโค้งนะไม่แหกเทียนอันนี้อีซี่โอ้โหลุงยี้ต้องเลือกด่านยากสุดเลยเห็นไหมล่ะให้มันรู้หน่อยไม่ขนามือของโปรเพลเยอร์เลยโอ้โหร้อยคะแนนครับย่า
ากกว่านี้ไหมแต่รู้สึกว่าพวงมาลัยเขามันแบบมันไม่ตามมือเท่าไหร่นะจบแล้วเหรอจบแล้วอ่ะ20บาท20บาทหมดแล้วทำไม20บาทเร็วจังเลยอ่ะยังไม่ทันสนุกเลยอ่ะโอ้ง่ายไปอ่ะยังไม่มันเลยอ่ะโอ้ผิดหวังอ่ะกลับไปเล่นเครื่องสวิตเหมือนเดิมดีกว่าเนาะก็ตัวเองไม่เลือกแบบยากๆก็ไม่รู้อ่ะ